สวัสดีค่ะมาพบกับการทำเมนูเบเกอรี่ง่ายๆกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำเค้กคัสตาร์ดคาราเมลค่ะเค้กคัสตาร์ดคาราเมลเนื้อนุ่มเด้งหวานหอมทำไม่ยากนะคะสามารถทำทานเองได้ในครอบครัวค่ะหรือจะทำขายเพื่อสร้างรายได้ก็ได้ค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเริ่มจากขั้นตอนแรกเราจะทำคาราเมลก่อนค่ะเทน้ำตาลลงไปในภาชนะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะจากนั้นก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ปล่อยให้น้ำตาลค่อยๆละลายไปเรื่อยๆค่ะโดยที่ไม่ต้องคนนะคะเมื่อน้ำตาลละลายหมดและได้สีสวยแล้วก็ให้เราปิดไฟค่ะแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปค่ะในขั้นตอนนี้อย่าปล่อยให้สีเข้มนะคะไม่งั้นคาราเมลจะขมค่ะจากนั้นก็นำคาราเมลไปใส่ในพิมพ์ที่เราจะทำเค้กค่ะวันนี้จะใช้เป็นพิมพ์พลาสติกแบบหนาที่สามารถเข้าอบได้นะคะใส่คาราเมลลงไปในแต่ละถ้วยแล้วก็กลิ้งให้ทั่วนะคะจากนั้นก็พักไว้ให้คาราเมลแข็งตัวค่ะขั้นตอนต่อไปมาทำส่วนของคัสตาร์ดค่ะใช้ไข่แดง2ฟองค่ะตามด้วยไข่เต็มฟอง1ฟองค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปคนไข่และน้ำตาลให้เข้ากันค่ะในขั้นตอนนี้ก็ใช้ตะกร้อมือได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เครื่องตีค่ะเมื่อคนไข่และน้ำตาลเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปก็ให้เรานำนมสดค่ะไปเวฟให้อุ่นค่ะจากนั้นก็เทนมอุ่นๆลงไปในส่วนผสมของไข่และน้ำตาลทรายค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะแล้วก็คนไปด้วยค่ะนมจะต้องมีอุณหภูมิอุ่นนะคะอย่าให้ร้อนจัดค่ะไม่งั้นไข่จะสุกนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็นำส่วนผสมที่ได้นี้นะคะไปกรองค่ะจากนั้นก็พักส่วนของคัสตาร์ดไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาทำส่วนของตัวเค้กกันค่ะวันนี้จะใช้เป็นสูตรง่ายๆนะคะเป็นสปันไม่ใส่สารเสริมค่ะใช้ไข่ไก่1ฟองค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายจากนั้นก็ให้ตีไข่และน้ำตาลทรายให้เข้ากันค่ะโดยใช้สปีดความเร็วปานกลางค่อนไปทางสูงนะคะตีให้ส่วนผสมมีลักษณะเป็นครีมข้นค่ะจะใช้เวลาประมาณ3นาทีค่ะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นค่ะให้เราใส่แป้งและผงฟูนะคะร่อนแป้งและผงฟูลงไปในส่วนผสมค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนระร่อมส่วนผสมกับแป้งให้เข้ากันดีจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้เราตักส่วนผสมที่ได้ส่วนหนึ่งนะคะไปผสมกับน้ำมันอุ่นค่ะใช้เป็นน้ำมันอุ่นนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นำส่วนผสมที่ได้นี้นะคะเทกลับไปในส่วนผสมเดิมค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายให้เราใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะใส่กลิ่นวานิลาลงไปแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเตรียมคัสตาร์ดและเค้กเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ในพิมพ์เค้กกันค่ะเทคัสตาร์ดลงไปในแต่ละถ้วยสูตรนี้จะได้5ถ้วยนะคะเทคัสตาร์ดเสร็จแล้วต่อไปก็ให้เราตักส่วนของเค้กใส่บนคัสตาร์ดอีกทีนึงค่ะแต่ละถ้วยให้ใส่เค้กประมาณ1ช้อนนะคะก็จะได้5ถ้วยพอดีค่ะจากนั้นให้ใส่น้ำร้อนลงไปในถาดรองอบค่ะแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ160องศานะคะใช้ไฟบนล่างค่ะใช้เวลา55นาทีค่ะโดยวางไว้ชั้นล่างของเตาค่ะเมื่ออบได้สักระยะหนึ่งนะคะถ้าสังเกตเห็นว่าเค้กด้านบนนะคะจะมีสีเข้มก็ให้เรานำฟอยล์มาปิดด้านบนค่ะจากนั้นก็อบต่อจนครบเวลาค่ะพอเค้กสุกแล้วนะคะก็ให้เรานำเค้กออกจากเตาค่ะแล้วก็นำเค้กออกมาจากถาดน้ำค่ะเราก็พักไว้ให้เย็นค่ะเราจะพักเค้กไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็ค่อยนำออกจากพิมพ์ค่ะหลังจากที่แจ็คพักไว้จนเค้กเย็นแล้วนะคะก็จะมานำออกจากพิมพ์ค่ะนำออกไม่ยากนะคะแล้วก็บีบถ้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็คว่ำลงให้อากาศด้านในดันถ้วยออกมานะคะแล้วก็ค่อยๆดึงถ้วยขึ้นค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
เค้กคัสตาร์ดคาราเมลสูตรนี้ทำไม่ยากนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะเค้กคัสตาร์ดสูตรนี้รสชาติหอมหวานนุ่มเด้งอร่อยมากๆค่ะแนะนำให้ทานหลังจากแช่เย็นนะคะจะอร่อยชื่นใจมากเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ